ย้อนคลิปความทรงจําแตงโมนิดาและแฟนหนุ่มหลังจากที่เราทราบกันไปแล้วสําหรับแตงโมนิดาเชื่อว่าเป็นข่าวที่ทําเอาคนทั้งประเทศเศร้าไปตามๆกันวันนี้เราจะพาไปย้อนภาพความทรงจําของแตงโมนิดากับแฟนหนุ่มเบิร์ตที่เพิ่งจะคบหาดูใจกันได้เพียงแค่สองปีและชีวิตแตงโมกําลังจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนที่เพิ่งรับปร,ริญญาไปได้ไม่นานและสามารถขายของปลดนี้กว่าสิบล้านบาทได้สําเร็จทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีแล้ว ล่าสุดพบว่ามีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึง่งได้โพสตคลิประบุวา่าดูคลิปพี่เขาสองคนแล้วรู้สึกเศร้ามากแต่งโมนิดาทุกอย่างจะเป็นความทรงจำที่ดีของทั้งสองคนอย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ